Good evening, ladies and gentlemen. For those of you who are only passer Thai Nit Noi, I thought I'd say a few words about the Immanuel Music School and the Music for Life project. There's a lot of information written in your programme, but the school has been going now for almost, I think, 15 years. I visited the school a couple of years ago. It's based in the Klong Toey Community, which is just down Rama 4 Road. You go down the soy we're on now and turn right, it's in that direction. And you know, it's a kind of underprivileged area of Bangkok. But I was just amazed to find this little string orchestra playing away in a church there, and really wanted to help them. They have a real honesty about their playing and a real purity of tone. So what's been incredible, actually, oh, you can have a seat, you know, you don't have to stand up. it's a respect thing, I think. Conductors, I don't know. What's been amazing, actually, is the level that you heard the junior orchestra playing at was the level that the senior orchestra were playing at 2 years ago. So it's quite remarkable what they've done in these past 2 years, where this is now going to be the first time they've played a whole symphony. So you're in for a roller coaster ride. I don't know what's going to happen. We've practiced very hard, but I hope you enjoy it. There's four movements, all very contrasting. And hopefully I'll see you at the end of it. So the Immanuel Orchestra playing Haydn 104th Symphony, the London. Thank you.
เมื่อผมฟังเพลงนี้ก็ทำให้นึกถึงเด็กเล็กๆคนหนึ่งที่กำลังเดินในทุ่งหญ้าแล้วก็ไปเรื่อยๆพี่น้องเราจินตนาการครับเวลาเราฟังมันมีอิมเมจินในหัวของเราไม่เวลาเราฟังเพลงเราจะพบว่ามีจินตนาการที่มันเกิดขึ้นมีเดี๋ยวสมมติชีวิตของคนเรานี่บอกว่ามีขึ้นมีลงมีเศร้ามีเสียใจเรามีท้อใจแต่เราต้องก้อนต่อไปเหมือนเดิมครับคอนเสิร์ตนี้ครับคือวันนี้ก็ถือว่า เพอร์เฟคมากสำหรับทุกสิ่งทุกอย่างนะครับต้องขอบคุณน้องๆจากวงมิวสิกอิมมานูเอลมิวสิกสคูลด้วยนะครับทั้งเด็กเล็กๆเลยเขาตั้งใจฝึกตั้งแต่เล็กๆมาแล้วก็อาจารย์ต้นก็เป็นคนหนึ่งที่สอนเด็กๆเด็กๆก็จะกลัวเขามากกลัวจนร้องไห้เลยไม่รู้กลัวแบบไหนเขามีเทคนิคของเขาในการสอนเด็กนะครับทำให้เด็กสามารถเรียนได้ดนตรีสร้างคนและคนสร้างชาติ ตามโซโลแกนของที่นั่นนะครับขอบคุณสำหรับน้องๆจากโรงเรียนอินเตอร์เนชั่นแนลจาก ICS แล้วก็จากเบิร์กลีย์ด้วยนะครับขอยืนขึ้นหน่อยครับที่มาช่วยเราวันนี้จากเบิร์กลีย์แล้วก็ ICS ด้วยนะครับสุภาพนะฮะและขอบคุณน้องๆที่มาจากมหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณ์ด้วยนะครับที่เข้ามาช่วยเราด้วยขอบคุณน้องๆที่มาจากมหาวิทยาลัยศิลปากรด้วยแล้วก็มหาวิทยาลัยรังสิต ขอบคุณน้องๆที่มาจากสถาบันกัลยาณิวัฒนาดนตรีนะครับขอบคุณน้องๆที่มาจากมหิดลและขอบคุณน้องๆที่มาจากวง Symphony ด้วยที่เข้ามาช่วยเสริมกับเราในค่ำคืนวันนี้นะครับในค่ำคืนวันนี้อยากจะถือโอกาสจากจิเรียนเชิญคุณศิวลักษณ์สนานะครับจะมีโอกาสได้ศิริลักษณ์สนานะครับจะมีโอกาสได้มามอบดอกไม้ให้กับท่านดนตรีของเราด้วยนะเชิญนะครับ ถือว่าท่านก็เป็นผู้ประทับวงดนตรีของเราอย่างตั้งแต่เริ่มต้นเลยนะครับถือว่าท่านก็ถือว่าเป็นคนหนึ่งที่มีความสำคัญสำหรับวงของเราด้วยนะฮะครับลำดับแรกอยากจะเรียนเชิญน้องโซโล่แทมเป็ดสักสองท่านนะครับท่านแรกนะครับเป็นน้องอภิวัฒน์นะครับสุริยะวงศ์นะครับส่วนท่านที่สองเป็นน้องเชษฐวุฒินะครับปัญญาวัฒน์วงศ์นะครับสองท่านนะครับโซโล่แทมเป็ดต้นรายการ ฝึกแต่เป่าไม่ได้เพราะว่าเขาต้องใช้การฝึกริมฝีปากเยอะมากผมเป่าได้แต่คุยก็ต้องดีผมเป่าได้จะใช้แรงเยอะมากแล้วก็เหนื่อยมากด้วยนะครับและที่สำคัญอย่างยิ่งขอบคุณผู้มีสำคัญมากเลยครับน้องวรินทร์อภิไลนะครับที่เป็น Conductor ที่ดูแลน้องๆด้วยนะครับที่เข้ามาเรียนกับเรานะครับขอบคุณมากนะฮะขอเชิญในมีการได้มอบเชิญออกมาด้วยนะครับ เด็กคนแรกที่ตั้งใจเรียนแล้วก็ขอเข้ามหาวิทยาลัยนะครับจบมหิดลแล้วแล้วก็เป็นอาจารย์เป็นเวลา2ที่ในที่สุดนะครับและอีกท่านหนึ่งก็มีความสำคัญอย่างยิ่งกับวงดนตรีของเราด้วยคนนี้ก็เป็นคนที่สำคัญมากว่าเขามาช่วยเราแล้วก็มาเทรนให้วงเราแข็งแกร่งขึ้นนะครับขอเรียนเชิญเป็นเด็กเขาเรียกว่าอาจารย์เจริญทันมันนะครับที่จะมีโอกาสได้มารับเชิญต่อมาจากอยู่ในแล้วครับสงสัย พักเลยขอตบมือสักหน่อยนะครับขอบคุณมากนะครับและต่อไปนะครับขอเรียนเชิญ Could we actually give the orchestra one more huge round of applause for what they did? ต่อไปนะครับขอเรียนเชิญผู้แทนจากวงอิมมานูเอลมิวสิกสคูลนะครับที่มีโอกาสมารับเชิญออกมาด้วยนะครับน้องหญิงอยู่ไหนครับเป็นนักเรียนดีเด่นประจำปีนี้หรือเปล่าเนี่ยขยันสุดแล้วนะครับเรียน10 ครั้งมา2 ครั้งขยันสุด
ขอบคุณสำหรับผู้มีส่วนร่วมทั้งหลายนะครับที่มีส่วนเกี่ยวข้องสำหรับการจัดคอนเสิร์ตในครั้งนี้ด้วยซึ่งถือว่าคอนเสิร์ตครั้งนี้สามารถรู้ล่วงไปได้ด้วยดีก็นึกว่าจากการสนับสนุนท่านนะครับท่านใดที่อยากจะมีพระราชใจอยากจะส่งเสริมพระนักกิจของมิวสิกสคูลหรือมิวสิกปอลไลท์โปรเจกต์ในสลัมของเตยก็สามารถสนับสนุนได้นะครับ ขอบคุณทุกท่านนะครับที่มีโอกาสได้รับชมในวันนี้ครับ Thank you very much. See you next time.